ายณภัทรเขินยิงลูกโทษให้แฟนแต่ไม่เข้าใบเฟิร์นอวยขั้นสุดชนคานยากกว่าเข้าโกพระเอกหนุ่มนายณภัทรเขินประกาศยิงลูกโทษให้แฟนแต่ไม่เข้าทำเอาหูดับใบเฟิร์นอวยขั้นสุดชนคานยากกว่าเข้าโกควงกันออกงานคู่รับสงกรานต์ประจำปี2567สำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวอภิมหาสงกรานต์รางน้ำสงกรานต์เฟสติวัล2024ม่วนหนุกสุขคักที่ห้องอีเทอร์นิตี้โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เล่าย้อนความรู้สึกในวันงานบอลช่อง3ที่ฝ่ายชายก่อนจะยิงลูกโทษประกาศลั่นลูกนี้เพื่อใบเฟิร์นก่อนซัดเต็มเหนียวลูกบอลพุ่งชนคานไม่เข้าประตูฝ่ายหญิงพาไปเลี้ยงขนมปลอบใจพร้อมเผยแพลนสงกรานต์ปีนี้จะได้เที่ยวด้วยกันไหมแพลนสงกรานต์ใบเฟิร์นไม่มีแพลนทำอะไรเลยงานเยอะค่ะตั้งแต่ต้นปีไม่มีวันหยุดเลยนายของผมมีเรื่องบ้านและมีโปรเจกต์ที่จะต้องทำเร็วๆนี้ก็อาจจะไม่ได้พักเท่าไหร่ผมก็พยายามหาเวลาให้ตรงกันตลอดแหละคิวเขาคิวเราบางทีจะแมทยากนิดนึงก็พยายามพาไปออกกำลังกายนี่คือการพักผ่อนหัวเราะพักผ่อนใช่ไหมใบเฟิร์นพักผ่อนคือการออกกำลังกายค่ะก็ได้ออกด้วยค่ะเขาเป็นห่วงสุขภาพนายเขาถ่ายรูปเสร็จกลับและไม่ใช่ๆยิ้มเวลาว่างเราก็จะไปอยู่ยิ้มเราทั้งคู่ก็น็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่อยากให้สุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้ก็ผลัดกันป่วยใบเฟิร์นใช่ค่ะภูมิตกค่ะเป็นผื่นขึ้นจริงๆยังรู้สึกว่าทำงานไหวอีกแต่ว่าได้พักบ้างก็ดีมีคนดูแลดีนายพูดเสริมว่าก็มีไปเฝ้าดูแลอยากหยุดงานบ้างไหมพักผ่อนตัวเองใบเฟิร์นเข้าใจว่าละครใกล้ออนก็เร่งถ่ายเป็นปกติของอาชีพเราอยู่แล้วไหวค่ะนายสู้ตายครับเป็นห่วงครับพอล้มทีก็ล้มหลายอย่างเขาเป็นคนที่เกรงใจทำงานก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องรอเขารู้สึกลำบากใจเป็นห่วงดูแลเท่าที่ทำได้ส่งน้ำส่งข้าวส่งขนมอยากให้สดชื่นจริงๆภูมิใจในตัวเขานะเขาสนุกกับทุกงานที่เขารับเลยเพราะคนนี้ชอบทำงานคำไหนตอนไม่สบายเขาพูดแล้วมีความสุขใบเฟิร์นก็ทุกคำนะอยากได้น้ำได้อะไรเขาดูแลดีหมดมีอ้อนไหมนายหัวเราะติดเล่นเนอะใบเฟิร์นขู่กลับว่าอย่าให้เล่ากลับนะก็มีหลังสงกรานต์จะมีแพลนพักไหมใบเฟิร์นตอนนี้ยังค่ะแต่พยายามเร่งปิดละครอยู่ค่ะถ้ามีจังหวะก็จะหนีไปเที่ยวกันค่ะแต่ก็อยากค่ะรู้ว่าใกล้ๆนี้น่าจะหมดแล้วงานฟุตบอลเตะลูกโทษลูกนี้เพื่อใบเฟิร์นนายรู้สึกว่าปีนี้ตั้งใจมากและมีเซนว่าต้องยิงเข้าแน่นอนแบบไม่เผื่อใจไว้เลยแต่ก็เข้าคานเลยหัวเราะใบเฟิร์นหัวเราะเลยค่ะทีแรกก็ลุ้นนะเอาให้เข้านะออกตัวแรงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรภูมิใจสนุกดีถ้าเข้าจะให้รางวัลอะไรใบเฟิร์นปีหน้าเจอกันเอาใหม่ๆแต่เราก็เชียร์ให้เข้าอยู่แล้วแหละไม่เข้าก็ปลอบใจตัวเขาก็ไม่ได้เศร้าแต่เขาบอกเขาอายนะจริงๆยากนะต้องเล็งคานชนคานมันแม่นกว่าเข้าโกใช่ไหมสปอยอยู่แล้วนายผมต้องภูมิใจแต่เอาจริงๆก็ใจหายนะประกาศขนาดนั้นยิงไม่เข้าไปก็เลยขอโทษครับกลัวโดนแซวไหมนายวันนั้นหูดับไปแล้วแพทองธารประกาศรื้อพักครั้งใหญ่จ่อแถลงผลงานรัฐบาลเพื่อไทยวันที่3พฤษภาคมนี้แพทองธารประกาศเปลี่ยนแปลงพักครั้งใหญ่มั่นใจหลายนโยบายจะสำเร็จได้เห็นผลเร็วๆนี้แน่จ่อแถลงสรุปผลงานรัฐบาลเพื่อไทยวันที่3พฤษภาคมนี้เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่5เมษายน2567ที่พักเพื่อไทยพท.
มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยโดยมีผู้บริหารพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีส.ส.มาร่วมการประชุมคับข้างทั้งนี้ได้มีการเปิดวิดีทัศน์ที่มีการสัมภาษณ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชูความเป็นผู้นำของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สมาชิกในห้องประชุมได้รับชมโดยนางสาวแพทองธารกล่าวปาฐกถาพิเศษว่าต้องขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำพรรคในอดีตผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันพี่น้องส.ส.และผู้ยังเชื่อมั่นในพรรคทุกกำลังใจทุกการทำงานทุกความทุ่มเทของทุกคนทำให้พรรคยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงจากข้างในด้วยการเติมคนใหม่เข้ามาทำงานกับเราเติมองค์ความรู้ใหม่ให้เราพร้อมทำงานมากขึ้นคิดว่าอีกไม่นานประชาชนจะได้เห็นว่าเพื่อไทยกำลังทำอะไรและกำลังจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงพรรคครั้งใหญ่ตั้งแต่รากฐานเพื่อให้พรรคเพื่อไทยอยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดไม่ว่าหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปอีกกี่คนบริบทในอนาคตจะเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยได้เสมอเหมือนจุดเริ่มต้นตั้งแต่พรรคไทยรักไทยบางคนบอกว่าพรรคเราจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่เน้นคงสิ่งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงขอยืนยันว่าไม่มีวันเป็นแบบนั้นเพราะ DNA ของเราคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาลเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าในสมัยไทยรักไทยเราสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้และเรากระจายอำนาจทุนอำนาจการตัดสินใจสู่ 70,000 หมู่บ้านผ่านกองทุนหมู่บ้านสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกอำเภอของประเทศไทยจะมีการอัดฉีดเงินลงไปเมื่อมีเงินมากกว่า 500,000 ล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศจะถูกกระตุ้นอย่างไรก็ตามพรรคไทยรักไทยได้ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงพรรคเพื่อไทยเราคือพรรคปฏิรูปที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้วยนโยบายโดยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากวันนี้วันที่งบประมาณผ่านแล้วตนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาจากที่วิ่งเร็วอยู่แล้วจะเร็วขึ้นอีกหลายนโยบายที่เคยติดขัดเพราะงบประมาณจากนี้จะผ่านฉลุยหลายนโยบายจะสำเร็จได้เห็นผลเร็วๆนี้แน่นอนและพบกับการสรุปผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ต้องรอ10เดือนในวันที่3พฤษภาคมนี้นางสาวแพทองธารกล่าวถ้ากูอยู่ข้างนอกมึงโดนแน่จักกะบุ๋มโทรหาชูศรียังมีหนักกว่าไอ้บุ๋มเผยไปหาพระสิ้นคิดไหมถ้ากูอยู่ข้างนอกมึงโดนแน่จักกะบุ๋มโทรหาชูศรีเชิญยิ้มยังมีหนักกว่าไอ้บุ๋มตัดสินใจไปหาพระสิ้นคิดไหมเผยพี่ชายแจ๊สคนข้างๆฝากถึงแจ๊สดังหรือรวยก็ยังทุกข์เพราะรองเท้าวันที่5เมษายน2567ชูศรีเชิญยิ้มเผยทางช่องยูทูบพระสิ้นคิดถึงกรณีจักกะบุ๋มเชิญยิ้มตอนหนึ่งว่ายังไงก็ผิดเพราะมีหลักฐานและเป็นคดีมีการแจ้งความตรงนี้ลำบากมากถ้าเราเป็นลูกผู้ชายรายอมรับจบที่เราเบาที่สุดมันก็จบเคลียร์ตัวเองอย่าไปพูดอะไรมากมายเมื่อวานเขาโทรหาพี่จักกะบุ๋มโทรมาเขาเรียกผมพ่อเมื่อก่อนผมเคยเตือนเขาแต่เขาก็วัยรุ่นงอนไปพักหนึ่งเขาก็นิสัยเหมือนเราสมัยก่อนเราเข้าใจเขามาเล่นช่องเมกหลังเวทีเขาก็ยังดื่มอยู่เขายังเมาอยู่เล่นตลกเราไม่ได้ว่าเขาเราเคยเป็นเมื่อวานเขาโทรหาผมไม่ได้รับผมก็โทรกลับโทรมาขอบคุณพ่อมีพ่อคนเดียวที่ให้กำลังใจผมเราก็บอกถ้ากูอยู่ข้างนอกมึงโดนแน่
ไม่ใช่คนข้างนอกจะเลวร้ายแต่เรามาทางศีลทางธรรมแล้ววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สอนอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาให้โอกาสเขาเราก็พูดว่ามันอยู่ที่ตัวมึงนะผ้ากาสาวพัดจีวรเครื่องอัฐบริขารก็ไม่สามารถช่วยมึงได้ถ้ามึงไม่เปลี่ยนนิสัยสันดานถ้ามึงไม่พัฒนาตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้มันสำนึกผิดผมชอบคำนี้ที่มันพูดกับผมผมเห็นพ่อแล้วที่พูดถึงบุ๋มผมดีใจผมก็อยากไปหาพ่อแต่ผมตัดสินใจแล้วผมไม่ไปเพราะชื่อเสียงตอนนี้เขารู้ตัวว่าเขาลบเขาไม่อยากเอาราคีเรื่องไม่ดีเข้ามาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วให้หลวงตาสินทรัพย์หรือพระสิ้นคิดเสื่อมเสียไปด้วยใครด่าบุ๋มอย่าไปฟ้องร้องเขาลูกผู้ชายต้องยอมรับผิดเป็นผิดอยากบอกจักกะบุ๋มไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามเลยนี่เหยียบด้วยอย่างน้อยเราก็คนไทยด้วยกันส่วนคู่กรณีเราก็เห็นใจท่านผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกสำหรับผมไม่มีผิดไม่มีถูกให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอาจให้กำลังใจฝ่ายคู่กรณีมากกว่าสรุปวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ให้กำลังใจจักกะบุ๋มเพื่อนพี่น้องศิลปินก็ให้กำลังใจกันตลกไม่ได้ชั่วร้ายทุกคนจิตใจมีเมตตาทุกคนแล้วคนที่ยิ่งกว่าไอ้บุ๋มก็มีอีกเยอะนะอย่าให้ผมเอ่ยผมบอกหลวงตาไปแล้วหลวงตาบอกกูแพ้มากเลยไอ้ชื่อนี้ไม่เอ่ยชื่อยังมีหนักกว่าไอ้บุ๋มอีกหลายตัวไม่ใช่รุ่นพี่นะพี่เป็ดพี่โน้ตที่เดอป่าเทพผมยกไว้บนหัวแต่เพื่อนพ้องน้องฟังพี่ไม่ใช่พี่มาสอนพี่มาเตือนสติให้น้องอยู่ในศีลในธรรมไม่อยากให้ตกนรกไปใช้กรรมเอาลมหายใจเป็นเนื้อนาบุญของเราอาณาปานสติเป็นบุญที่บริสุทธิ์ผุดพองและเป็นบุญที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปสร้างโบสถ์เจดีย์หลวงตาพูดเลยนะอาปานสติบุญมากกว่าใส่บาตรอีกแค่ดูลมหายใจแค่นี้ได้เนื้อนาบุญมากๆขณะที่คนถามผู้ชายคนที่ยืนข้างๆเหมือนพ่อดมมากซึ่งคือลูกชายคนโตของพ่อดมและเป็นพี่ชายของแจ๊สชวนชื่นด้วยชูศรียังฝากถึงแจ๊สชวนชื่นว่าแจ๊สเอ้ยบอลเอ้ยคนดังก็ทุกแบบคนดังคนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนเห็นไหมรองเท้าทําให้ทุกไอ้บุ๋มไม่ต้องคิดมากไอ้แจ๊สก็ทุกไอ้บุ๋มก็ทุกเพราะฉะนั้นใครอยากพ้นทุกต้องอานาปานสติ